จากคนขับแท็กซี่สู่เศรษฐีเปิดอาณาจักรหม่อมถนัดแดกเปิดร้านข้าวแกงทั่วประเทศสร้างบ้านเงินสด100ล้านเป็นยูทูบเบอร์สายกินชื่อดังที่มีคนติดตามมากมายสำหรับหม่อมถนัดแดกสหัสวัตรชอบชิงชัยหรือชื่อเล่นจริงๆคือเสกด้วยการทำคอนเทนต์ที่เป็นตัวเองจนมีแฟนคลับมากมายซึ่งเจ้าตัวเคยบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ผ่านความยากลำบากมาพอสมควรล่าสุดดีเจภูมิก็มีนัดกับหม่อมถนัดแดกในการเปิดบ้านหลังโควิด-19 ระบาดก็ทำให้ร้านอาหารข้าวแกงถนัดแดกยังเปิดไม่ได้จึงขอไปเยี่ยมเยียนตามประสาคนที่นับถือกันสักหน่อยในคลิปเปิดบ้านหม่อมถนัดแดกราคา100ล้านครั้งแรกโดยหม่อมถนัดแดกเล่าว่าตนดีไซน์บ้านเองแทบทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ซื้อเองทุกชิ้นตอนซื้อบ้านเปล่าราคาอยู่ที่35ล้านแต่งบ้านไปอีก70ล้านหม่อมถนัดแดกเล่าว่าอาชีพแรกของตนตอนอายุประมาณ 19-20 คือขับรถแท็กซี่พอที่บ้านเป็นอู่รถแท็กซี่ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรฐานะปานกลางตนสู้ด้วยตัวเองมาโดยตลอดที่เริ่มลืมตาอ้าปากได้ก็มาจากอาชีพที่ตนอยู่เบื้องหลังกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายในเมืองไทยตนอยู่แผนกแอคชั่นวีฮิเคิลรับจัดหายานพาหนะเพื่อเข้าฉากถ่ายหนังขายโมเดลลิ่งคนแต่เป็นโมเดลลิ่งรถพอมีความรู้เรื่องรถก็เริ่มมาซื้อเก็บเพื่อให้เช่าหลังจากนั้นก็เริ่มซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วก็มีเศรษฐีมาให้แง่คิดว่าอาชีพที่ตนทำอยู่คืออาชีพที่ฉาบฉวยไม่ใช่อาชีพที่เป็นมรดกที่สามารถส่งต่อให้ลูกหลานพอฟังจบตนก็ออกจากวงการเลยแล้วเริ่มทำธุรกิจยาลดน้ำหนักลงทุนไป10ล้าน